เป็นห่วงการวิภากรค่ะประสบอุบัติเหตุเป็นแบบนี้ไปแล้วแสกพาตัวการส่งโรงพยาบาลด่วนต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งร็อกเกอร์สาวชื่อดังนะคะที่เธอเองนั้นไม่สบายถึงขั้นต้องถูกนำหามส่งเข้าโรงพยาบาลค่ะเรื่องราวเป็นยังไงมาติดตามกันก็ต้องบอกสำหรับเขาคนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งวงโซโล่ที่สร้างชื่อเสียงให้กับเมืองไทยมาอย่างช้านานค่ะแล้วก็มีเพลงดังอย่างมากมายล่าสุดวันนี้นะคะทางทีมงานไม่พลาดเลยค่ะจะพาทุกท่านนั้นไปชมเรื่องราวที่น่าตกใจอีกหนึ่งเรื่องเมื่อวันที่18มกราคมทางด้านของภรรยาสุดที่รักเกิดหกล้มเจ็บหนักถึงขั้นต้องหามตัวส่งโรงพยาบาลเสกก็คอยดูแลอยู่ไม่ห่างด้วยความเป็นห่วงค่ะเล่นเอาใจหายกันเลยยังไงก็ขอให้หายเร็วๆค่ะ